วันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อจากประเทศเพื่อนบ้านมาฝากค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเนื้อหมูบดผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดจนเนื้อหมูสุกใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้อบขนมปังยวนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหั่นกุนเชียงปลาตราวาสนากุนเชียงปลาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวหั่นตามยาวเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาลงจี่จนสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้จากนั้นนำหมูยอตราวาสนาลงจี่จี่จนสุกทั้งสองด้านใส่กุนเชียงปลาที่จี่ไว้ลงในขนมปังยวนใส่หมูยอตามด้วยหมูสับปรุงรสแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาอร่อยได้ที่บ้านแถมไม่ต้องเดินทางไกลอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีเทสโก้โลตัสฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ